โยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับว่าวันนี้อยู่กับช่องอัพทรงเอนะเพื่อนนี่ก็เป็นช่องใหม่ของผมนะครับเป็นชื่อช่องทรงเอนะเพื่อนเอาง่ายๆผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นSA นะครับคืออัพทรงเอไงชื่อย่อเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้แฟนผมมันคลอดลูกแล้วนะเพื่อนตอนแรกก็กะว่าจะทําคลิปในช่องเก่าไงแต่ผมจําเป็นต้องขายจริงๆนะเพื่อนเอาตังค์มาออกลูกครับตอนนี้ก็ใช่แฟนผมคลอดลูกแล้วนะเพื่อนก็ถ่ายคลิปรีบๆหน่อยนะเพื่อนๆดูดีแม่งอยู่คนเดียวอ่ะเหงาจัดนี่เราอยู่หน้าห้องคลอดนะเพื่อนๆแฟนผมมันคลอดลูกแล้วนะเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อนๆผมยังไม่เห็นหน้าลูกเลยนะครับผมมานั่งรอตั้งแต่เที่ยงคืนนะมันเจ็บท้องแต่เที่ยงคืนเจ็บท้องรอคลอดจนตีสามมันคลอดนะเพื่อนๆตอนนี้มันก็คลอดแล้วโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวช่องใหม่อย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันผมก็ได้ลงเพลงในช่องของผมไปแล้วนะช่องปัจจุบันเนี่ยแล้วช่องนี้จะเป็นช่องสุดท้ายและคลิปนี้จะบอกทุกคนเลยว่าช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายของผมผมจะไม่เปลี่ยนช่องจะไม่ขายจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเพราะผมจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับลูกของผมเก็บไว้ในช่องนี้เอาไว้ดูจนมันโตแล้วมันรู้เรื่องรู้อะไรเนี่ยจะให้มันมาเปิดดูว่าวันที่มึงเกิดมาเป็นยังไงนะโอเคเป็นความทรงจําที่ดีเนาะดูอยู่คนเดียวชิวๆทํางานเลิกงานมาไม่ได้นอนครบ24ชั่วโมงแล้วเพื่อนเนี่ยคลิป24ชั่วโมงของจริงบอกเลยไม่มีเตรียมมันมีอะไรทั้งสิ้นเขาไม่อยากเจอหน้าลูกจัดนะเพื่อนๆใช่ไหมหงุดหงิดวะหมอไม่ให้เข้าไปแล้วแม่ก็ไม่ให้ออกมาต้องรอจนเช้าอะคิดเอาดิอยู่แม่งกัดอะเนี่ยผมได้ยินเสียงออกมาจากห้องเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้เขาให้ถ่ายไหมนะกูถ่ายแม่งหมดอะง่ายๆกูถ่ายแม่งหมดอะแล้วแต่ไม่สนอะบอกเลยห้องคอร์ดนั่งรอคนเดียวตั้งแต่เที่ยงคืนจนตอนนี้นะโอเคเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีอ่ะแฟนผมมันคิดไว้นะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะเพื่อนตอนนี้ก็เปิดคลิปแบบรีบๆอ่ะมาเปิดตัวช่องใหม่เลยนะช่องนี้เป็นช่องทางการของผมเลยเพื่อนๆโอเคฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยขอบคุณผู้ติดตาม39คนที่กดติดตามให้ผมนะครับหรือมาจากช่องเก่ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆเราจะรอดูหน้าลูกกันนะครับโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้มันก็ยังไม่ออกจากห้องคลอดเลยนะครับคือแม่งง่วงง่วงนอนจัดอ่ะ25ชั่วโมงกับ30ชั่วโมงแล้วมั้งที่ยังไม่ได้นอนอ่ะโอ้โหแม่งโคตรปวดหัวเลยแบบปวดหัวจัดอ่ะไปพูดเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ก็ดูอยู่ครับอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะหน้าห้องคลอดเช่นเคยนะครับโอเคเราก็จะรอก่อนจะออกมานะเพื่อนเราก็แล้วพ่อจะกลับบ้านนะครับไปอาบน้ําแล้วก็มานี่ใหม่นะครับโคตรง่วงนอนสภาพเหมือนแบบคนติดยาอะไรเงี้ยไม่ได้นอนดูดิน้ำเช้าที่โรงพยาบาลนะครับมีชิวนี่เสื้อผ้าลูกนะครับร้อนออกมาดิโอเคเดี๋ยวถ้ามันออกมาเลยก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะเพื่อนๆเจอกัน Let's go จุ๊บๆโยวัสซับทุกคนตอนนี้ก็เราได้ได้ยายขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเป็นห้องพิเศษรวมนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะครับอยู่สองคนนะครับกับลูกสามคนนะเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงนี่ทุกคนชื่อว่าอะไรวะพี่ไม่ได้คิดเลยฮะชื่ออะไรไม่ค่อยตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อดูจะถามเบลเถอะดูนอนหลับตัวมุตัวมีหน้าตาไม่คือผมเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าแม่งลูกใครวะดูดิสภาพเมียมันนะครับ เนื้อนอนยิ้มเอ้ยได้รูปผู้หญิงนะครับเพื่อนเพื่อนอีกคน1 2 3ครอบครัวทรงเอนะเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย